ิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991ก็กลับมาพบกันกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์ในช่วงสุดท้ายนะคะกับ Channel 8 Thailand ค่ะท่านสามารถรับชมนะคะผ่าน Facebook นะคะหรือว่าผ่านมือถือนะคะหรือว่าจะรับผ่านเว็บไซต์นะสามารถรับชมได้หลายช่องทางเลยนะคะ Facebook ก็เข้าไปที่ www.facebook.com เข้าไปที่ CH8 Thai USA ค่ะหรือว่าเข้าไปรับชมผ่าน YouTube นะเข้าไปที่ Channel 8 USA ค่ะหรือเข้าไปที่เข้าไปที่ www.thaitv8.com ค่ะค่ะหรือรับชมรายการย้อนหลังทุกๆรายการของทาง Channel 8 Thailand ได้นะคะที่ CH8 ThaiTV ค่ะโทรมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะ029423319ค่ะต้องขออภัยค่ะโทรร่วมพูดคุยในรายการนะ029423498ค่ะต้องขออภัยค่ะ SMS ที่เบอร์4642828ค่ะเป็นช่องทางการรับชมมากมายท่านสามารถเลือกรับชมได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยพี่ๆทีมงานขอขึ้นหน้าจออีกนิดนึงค่ะบางท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าช่องทางการรับชมได้ช่องทางไหนบ้างนะคะมีทั้ง Facebook YouTube นะคะลูกกูเป็นอุปกรณ์รับชมผ่านทางต่างประเทศนะคะแต่ในเมืองไทยก็น่าจะเข้ามาแล้วนะคะหรือว่ารับชมผ่านมือถือก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะคะเพียงค้นหาคำว่า Channel 8นะคะเลือกรับชมได้หลายช่องทางเลยค่ะค่ะอาจารย์คะมี SMS นะคะเดี๋ยวขอตอบ SMS ก่อนนะคะจะได้รับการปรับตำแหน่งงานที่วางไว้หรือไม่คะคุณละลินค่ะถ้าพูดถึงโอกาสเนี่ยค่ะตอนนี้ดวงในเรื่องตำแหน่งการงานเนี่ยมันดีถึง 70% เลยค่ะนะฮะแต่เราก็ควรจะเสริมนะฮะในเรื่องของเอาเงินให้คุณพ่อคุณแม่บ้างนะฮะหรือไปสังฆทานหรือบนบานศาลกล่าวบนท่านกรมหลวงชุมพรก็ได้ค่ะนะฮะเพื่อขอบารมีท่านเพราะดวงมันจะไม่เป็นร้อยอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นมันยังอ่อน70ก็ถือว่าสูงละค่ะแต่ถ้าเจอคนที่เขาดวงชะตาสูงๆเป็นคู่แข่งขันเนี่ยมีคู่แข่งขันที่กำลังเยอะกว่าหรือว่าใช่เขาบุญเขาก็สูงเยอะกว่าค่ะแต่ก็ขอพรให้คุณละลินนะฮะให้ปรับตำแหน่งสมหวังแล้วกันให้พรแล้วกันให้ได้ตำแหน่งที่หวังไว้แล้วก็ทำบุญเสริมด้วยค่ะนะฮะก็ขอให้สำเร็จงวดนี้เลยนะค่ะมี SMS ที่ฝากมาทาง Facebook นะถามว่าอาจารย์รักษากระดูกทับเส้นได้ไหมครับผมจะตอบชัดเจนเลยนะค่ะนะฮะจริงๆตอบผ่านหลายช่องมากเลยค่ะนะฮะทั้งทันช่องต่างๆที่เคยมาสัมภาษณ์ค่ะนะวิชาบาทาบำบัดผมเนี่ยนะฮะผมไม่ใช่คุณหมอผมไม่ได้เรียนหมอนะฮะอาจารย์เป็นใครอะคะก็เป็นคนธรรมดานะก็จะไปดังผมไม่ได้เรียนหมอผมจบปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจบัณฑิตค่ะที่ธุรกิจบัณฑิตน่ะแล้วอาจารย์รักษาได้ไงคะก็เขาบอกอาจารย์รักษาเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังค่ะเอาเล่าตรงไปลงตรงมาเลยนะขอโซดาด้วยค่ะขอโซดาด้วยใช่ไหมวิชาเนี่ยเขาเรียกวิชามโนมยิทธิค่ะของหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่วัดท่าซุงจังหวัดอะไรคะอาจารย์อุทัยธานีค่ะนะฮะตอนนี้ศพท่านก็ไม่นำไปเปิดท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าซุงค่ะนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีวิชาเนี้ยวิชามโนมยิทธิวิชามโนมยิทธิเนี่ยเป็นการสื่อค่ะท่านสอนให้สื่อผมได้รับการเขาเรียกว่าสอนจากอาจารย์ผมคุณอาชนะสิริไพโรจน์ค่ะท่านเป็นเจ้าของศูนย์พุทธศรัทธาท่าลานบ้านหมอเนี่ยสระบุรีนั่นแหละท่านเป็นศิษย์เอกคนหนึ่งของหลวงพ่อฤาษีน่ะ
หลวงพ่อฤาษีท่านไว้ใจให้มาเป็นเจ้าของศูนย์พุทธศรัทธาบ้านหมอสระบุรีเป็นสาขาหนึ่งของวัดท่าสุงด้วยนะคุณอาชนะท่านก็สอนวิชามโนมยิทธิผมก็เป็นการสื่อนะฮะซอยสายลมก็มีกรุงเทพไปเรียนได้นะฮะนะฮะตรงพหลโยธิน8แล้วสาขาหลวงพ่อฤาษีนิดำมีทั่วประเทศและสมัยท่านมีชีวิตอยู่ท่านไปสงเคราะห์คนทั่วโลกเลยนะหลวงพ่อฤาษีนิดำนะฮะก็คือวิชามโนมยิทธิเนี่ยเป็นการสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างพูดผีปีศาจบ้างพรหมเทวดาบ้างถอดกายไปตามสถานที่ต่างๆสื่อกับพระพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐมอาจารย์จะบอกว่าอาจารย์มีเซนส์มีจิตอีกสามารถทำได้หมดนะทำวัดท่าสุงอ่ะผมมันเป็นแค่ลูกศิษย์ปลายแถวแล้วนะฮะวัดท่าสุงก็ทำกันได้หมดเขาสื่ออย่างนี้เขาสอนเป็นหลักสูตรของเขาเลยแล้วทุกคนสามารถทำได้ไหมคะอาจารย์ก็ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคนเพราะมันหลวงพ่อท่านบอกว่ามันเริ่มจากบุญเก่าในอดีตชาติว่าเขาสร้างกันมาทางไหนนะฮะผมอาจจะได้มาทางเกี่ยวกับเอาแล้วอาจารย์สื่อแล้วอาจารย์มารักษาได้ยังไงคะมารักษาตรงนี้ได้ไงผมเป็นคนอยุธยาค่ะนะฮะคนอยุธยาเนี่ยก็จะนับถือหลวงพ่อปานพ่อปานวัดบางนมโคเพราะพ่อแม่ปู่ย่าตายายผมเนี่ยเป็นคนบ้านแพนค่ะเสนาเลยค่ะนะฮะก็หลวงพ่อปานก็อยู่ที่นั่นนะฮะผมก็ตั้งแต่เด็กๆแล้วแขวนหลวงพ่อปานค่ะก็คุณพ่อก็ให้หลวงพ่อปานเราก็มาแขวนไว้ค่ะแล้วเราเกิดอยุธยาด้วยค่ะนะฮะผมเกิดที่ภาชีอำเภอภาชีค่ะนะคุณพ่อก็รับราชการแล้วก็เป็นหัวหน้าไปรษณีย์นั่นแหละค่ะท่านก็อยากให้เราเป็นนักเรียนไปรษณีย์ค่ะเราก็เรียนนักเรียนไปรษณีย์แล้วก็จบนักเรียนไปรษณีย์รุ่นที่49ค่ะตอนนี้มาแยกตัวก็มาอยู่เขาเรียกว่าแคทเทเลคอมแมวใช่มั้ยคะไม่ใช่แมวนะฮะบริษัทกสทโทรคมนาคมก็ขออภัยค่ะนะก็คือเจ้านายผมแต่เขาใช้ชื่อแคทผมก็ทํามาเนี่ยสอบ C5 C7 มาเนี่ยก็ได้ C7 มาตั้งโอ้โหตั้งนานแล้วอ่ะเราทำมาจนอายุ46แล้วตอนนี้ก็ยังตอนนี้ก็ยังทำรัฐวิสาหกิจอยู่ค่ะค่ะคนมาบ้านเนี่ยให้มาบ้านผมตอน5 โมงเย็นค่ะคือหลังเลิกงานแล้วเลิกงานก็4 โมงครึ่งค่ะพอ5 โมงเย็นเนี่ยผมกลับบ้านตรงบิ๊กซีช่างวัฒนะเนี่ยคนมาเนี่ยเขาป่วยมาจากโรคเวรโรคกรรมโรคอะไรก็ไม่รู้อาจารย์ทำแบบนี้มานานหรือยังคะก็ทำมานานแล้วไงกี่ปีแล้วคะอาจารย์ทำมาตั้งแต่อายุ30ยันจะอายุ46 50 46ก็16ปีใช่ไหมคะใช่ไหม16ปีดูหมอเริ่มต้นจากดูหมอเลย1900ก่อนงั้นทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าอาจารย์ไม่ใช่หมอคะแล้วอาจารย์จะเรียกตรงนี้ว่าอย่างไรหมอดูไงเป็นหมอดูหมอดูเริ่มจากมีสุข .com ท่านจะเมตตาผมแล้วก็ทางสนุก .com ท่านก็ให้ผมไปประจำสนุก .com ตอนนั้นก็มีอาจารย์วิโรจน์ตังวานิชอาจารย์คทาชินบัญชรแล้วก็ผม1900เนี่ยกดนาทีละ15 บาทนะฮะแล้วเราก็อยู่ประจำสนุก .com ใช่ไหมฮะตอนนั้นอัดเทปนาทีละ15 บาทเราก็เป็นหมอดูยุคแรกๆของสนุก .com แต่แหละนะฮะทีนี้หลังๆจากนั้นภารกิจเราเยอะเราต้องไปตั้งศาลนะฮะถอนศาลนะฮะแล้วเราก็มาปลุกเสกวัตถุมงคลด้วยค่ะนะได้รับความเมตตาจากไปรษณีย์ไทยเนี่ยผมเป็นคารวาสคนแรกเลยที่ปลุกเสกนะของประเทศไทยเลยดีกว่าที่ได้รับความเมตตาจากไปรษณีย์ไทยผมปลุกเสกวัตถุมงคลเนี่ย4 ชนิดเนี่ยนะฮะเราจะมีเนี่ยเหรียญเท้ากุมภันมีทั้ง3 รุ่นแล้วนะ100 บาททุกชนิดเลยไปดูได้ที่ทำการไปรษณีย์ค่ะแล้วก็จะมีปลาตะเพียนนี่นะฮะปลาตะเพียนนะแล้วก็จะมีไผ่ยันนี่นะฮะนะฮะแล้วก็จะมีลูกแก้วมหาเศรษฐีมีทั้งหมด4 ชนิดใช่ไหมอาจารย์ก็พ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศบูชากันทุกวันทุกวันเป็นเวลา8 ปีแล้วค่ะคือสรุปแล้วก็คือเนี่ยเนี่ยผมเป็นแชมป์มา8 ปีแล้วนี่ใช่ไหมคะ4 ชนิดนี่นะคะอาจารย์นั่นแหละฮะเหรียญท้ากุมภันจริงๆทำ4 รุ่นค่ะได้รับความเมตตาจากบริษัทไปนิไทยลงไป3 รุ่นค่ะทำให้มูลนิธิ1 รุ่นค่ะและพยัญ1 รุ่นตะเพียนดูดซับ1 รุ่นค่ะ3 ชนิดเนี่ยจดลิขสิทธิ์แล้วค่ะส่วนลูกแก้วมหาเศรษฐีนี่จดเครื่องหมายการค้าพ่อแม่พี่น้องก็ที่โทรมาก็เอาไปเล่นหวยถูกหวยะนะฮะหมดหนี้เอาไปทำน้ำมนต์ด้วยเอาไปทั้งเสน่ห์เมตตาความรักเขาแล้วแต่ทุกรูปแบบเขาก็โทรมาเล่าให้ฟังแล้วก็ลงในประสบการณ์ที่ www.ajanetatip.com นะฮะค่ะนี่ในส่วนของการปลุกเสกวัตถุมงคลผมปลุกเสกเดี่ยวเลยวงสวงใหญ่เลยตามสูตรหลวงพ่อฤาษีหลวงพ่อปานแล้วอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกตามวิชามโนมยิทธินะฮะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนทุกพระองค์เลยมาปลุกเสกผลก็คือเป็นแชมป์มาแล้ว8 ปีนะฮะ
ทีนี้ในส่วนของที่ว่าถามที่พี่ๆเขาถามได้ไหนนะก็ถามใน Facebook ในเฟซค่ะข้อความในเฟซว่าอาจารย์รักอาจารย์เอรักษากระดูกทับเส้นได้ไหมครับผมรักษาผมก็ถูกจับมาดิผมไม่ได้เรียนหมออาจารย์ทำไงอะคะผมทำพิธีล้างกรรมผมบอกแล้วค่ะผมทำพิธีล้างกรรมเลยนะฮะเป็นคนแรกเลยของโลกนี้ก็ได้ค่ะนะฮะผมทำให้ดูที่โคราชค่ะก็อาจารย์หมออาจารย์หมอเนี่ยนะฮะอาจารย์หมอสุขค่ะพันเอกพิเศษรัฐสรรภูนาถวรกิจเนี่ยนะฮะท่านก็ศรัทธาผมมาที่กรุงเทพแล้วท่านก็ชวนผมไปที่โคราชไปช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนฟรีที่โคราชไปทำอะไรคะอาจารย์ก็เขาป่วยมาจากโรคผีเข้ามั่งโรคไสยศาสตร์มั่งโรคเวรโรคกรรมมั่งแล้วอาจารย์ทำยังไงอะคะผมก็อาราธนาสมเด็จองค์ปฐมตามวิชามโนมยิทธิหลวงพ่อปานมั่งหลวงพ่อสุนวัดบางปลาหมอมั่งที่เป็นอาจารย์หลวงพ่อปานอีกทีแล้วก็พ่อหมอชีวกมั่งครูบาธรรมชัยมั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระหมอเบื้องบนน่ะท่านลงมาสงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องเป็นพิธีล้างกรรมเราต้องเป่ายันมหาเศรษฐีก่อนนะแล้วก็ทำพิธีทีละคนนะฮะเขาเข้ามากันทีละคนกระดูกหักกระดูกแตกโรคเอดโรคมะเร็งทุกโรคอ่ะเขามาก็คืออาจารย์จะบอกว่าอาจารย์ใช้วิชาล้างกรรมเนี่ยเขาเรียกพลังจิตใช้วิชาพลังจิตเนี่ยเพื่อที่จะแต่ไม่ใช่บารมีเรานะทำให้หลายๆคนเนี่ยเจ็บป่วยหายใช่ไหมคะก็เขาเชื่อกันอย่างนั้นค่ะความเชื่อเนี่ยมันไม่ได้ผมเชื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนเขาเชื่อถืออย่างนั้นเพราะเขาหายจริงหรือเขาดีขึ้นจริงคือโรคพ่อแม่พี่น้องเนี่ยมาให้อาจารย์ล้างกรรมได้เลยมันต้องพิสูจน์ค่ะทุกโรคเลยมาพิสูจน์ได้ค่ะที่ป่วยที่คิดว่าไม่หายแล้วนะเนี่ยผมเชิญพ่อแม่พี่น้องเลยผมเชิญมันไม่รู้กี่เชิญเลยนะค่ะไปที่เมืองมหาเศรษฐีโคราชเลยนะฮะที่เมืองมหาเศรษฐีโคราชเนี่ยอาจารย์หมอสุขผู้อำนวยการกองศัลยกรรมแห่งโรงพยาบาลค่ายสุรนารีอาจารย์ก็พูดเรื่องเมืองมหาเศรษฐีแล้วอาจารย์มีภาพให้ดูด้วยใช่ไหมคะเป็นภาพที่เมื่อเดือนที่แล้วเมื่อวันที่18ใช่ไหมคะอาจารย์จะไปที่นั่นเดือนละครั้งใช่ไหมคะจะมีภาพเมืองเราเปิดทุกวันแล้วเดี๋ยวนี้ตอนนี้เปิดทุกวันแล้วใช่ไหมเปิดทุกวันเลยมีอาจารย์หมอสุขผู้อำนวยการกองศัลยกรรมท่านก็เปิดคลินิกนอกเวลาที่นั่นด้วยเป็นบ้านอันนี้เป็นภาพใช่ไหมนี่เนี่ยที่ล่าสุดเนี่ยค่ะนะฮะแต่ผมอะคงไปช่วยได้เดือนละครั้งค่ะนะฮะผมไปช่วยได้เดือนละครั้งเพราะเราทำรัฐวิสาหกิจด้วยไงค่ะนะฮะทีนี้ผมจะไปก็ไปช่วยเดือนละครั้งแต่ว่าสถานที่ใหม่ใช่ไหมอาจารย์นี่ไงดูให้ดีนะฮะ40ตารางวาค่ะนะครับได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดีค่ะนะผมก็ขอกราบขอบคุณณที่นี่ด้วยทีนี้อาจารย์หมอสุขก็อยู่ใกล้บ้านท่านเดิน2ก้าวก็ถึงแล้วมีโรงทานให้ทานฟรีด้วยใช่ไหมคะอาจารย์อย่าลืมนะฮะครั้งหน้าครั้งที่เท่าไหร่นะเนี่ยครั้งที่11ใช่ไหมคะอาจารย์ครั้งที่11ค่ะใช่ค่ะนะฮะวันที่18มีนาคมค่ะมีนาคมผมจะเดินทางไปทำพิธีวันอะไรเนี่ยวัน18มีนาวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ที่18เนี่ยผมจะเดินทางไปะนะฮะแต่พ่อแม่พี่น้องไปได้ทุกวันเลยค่ะสถานที่ก็อยู่ติดกับโรงพยาบาลค่ายสุรนารีเลยอยู่ข้างๆค่ะอยู่ข้างๆก็ข้างนั่นแหละคือติดเลย นะติดมันจะเป็นถนนค่ะจ้ะเขาเรียกซอยอะไรอยู่ในซอยพิบูลละเอียด12ค่ะถ้าพ่อแม่พี่น้องนึกภาพไม่ออกชาวบ้านเรียกกันโรงพยาบาลค่ายสุรนารีเรามองเข้าไปในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีฝั่งขวามือติดกับโรงพยาบาลค่ะเขาเรียกว่าซอยพิบูลละเอียด12ชาวบ้านเรียกกันซอยสารวินค่ะนั่นแหละอ่าเราก็เข้าไปในซอยเลยประมาณสัก100เมตรก็รู้แล้วเขามีป้ายติดอาจารย์หมอสุขเป็นคนติดป้ายเลยอาจารย์ทำไมเอาเท้าไปวางไว้ที่พ่อแม่พี่น้องเขาอะคะอ้าวก็เขาเชื่อกันอย่างนั้นบาทาบำบัดเนี่ยไม่เคยเห็นเลยกันอะนะฮะบาทาบำบัดนี่ผมจะเล่าให้ฟังค่ะมันเป็นนิมิตนะฮะเป็นนิมิตมาว่าอะไรคะอาจารย์ว่าชมภาพไปก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวฟังอาจารย์ได้เลยค่ะสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยนะค่ะว่าไงคะเพราะว่าวิชามโนมีที่มันเป็นการสื่อกับสมเด็จองค์ปฐมผมก็สื่อกับท่านทุกวันน่ะค่ะในความเราเคยเป็นลูกหลานท่านในอดีตนะท่านก็บอกว่าท่านจะสงเคราะห์คนนะฮะท่านก็บอกให้เราเอาเท้าไปแตะนะฮะหรือไปทำตามจุดต่างๆก็เป็นบารมีท่านก็จะเอาเท้าของท่านลงมาจัดการเองค่ะเป็นความเชื่อแล้วเชื่อแล้วหายจบไหมจบค่ะถ้าเชื่อแล้วไม่หายเนี่ยอาจารย์หมอสุขท่านตรวจดูตลอดเลยนะคนที่มาหาผมในประมาณ 2,000 แบบคนแรกที่หายจากโรคภัยไข้เจ็บหรือดีขึ้นเนี่ยนะฮะที่เมืองมหาเศรษฐีเนี่ยนะฮะที่โคราชเนี่ยเข้าไปดูนะพ่อแม่พี่น้องเข้าไปดูได้เลยของเราเรื่องจริงเลยนะขอเชิญพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกมาเลยนะฮะ
มาพิสูจน์ได้นะฮะหรือท่านเจ็บป่วยอะไรมาได้เราบริการท่านฟรีที่โคราชเฉพาะเดือนละครั้งเท่านั้นนะค่ะนะฮะโดยผมจะเดินทางไปเข้าไปดู YouTube อาจารย์เอตาทิพย์ค่ะเข้าไปดูนะฮะเพราะเราพี่อาจารย์เอตาทิพย์เหรออาจารย์ใช่ YouTube เลยพี่อาจารย์เอตาทิพย์เลยเพราะเราขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องที่นั่นหมดแล้วว่าขอเผยแพร่เป็นวิทยาทานค่ะว่าวิชาพลังจิตเนี่ยมันมีจริงไหมค่ะแล้วพ่อแม่พี่น้องที่ป่วยมาเนี่ยเราสามารถทำให้ครั้งแรกเขาดีขึ้นเลยค่ะหรือเขาหายป่วยได้จริงไหมนะฮะก็คือพ่อแม่พี่น้องก็พิสูจน์กันเยอะแยะมากมายเลยฮะก็มากันตามมาตั้งแต่อยู่ที่เดิมที่ใหม่ก็ตามมาฮะเข้าไปดู YouTube ได้ใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าวิชาเนี่ยมันเป็นเหมือนวิชาพลังจิตค่ะอาจารย์นะฮะให้เป็นทางเลือกสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ไปทุกที่แล้วไม่หายค่ะถ้าไม่หายเนี่ยสมมติเราเป็นโรคร้ายแรงเนี่ยอาจารย์คะอย่าพึ่งค่ะขอภาพนี้เต็มๆนิดนึงค่ะภาพนี้เป็นภาพอะไรคะอาจารย์กับวงสวงไงครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะที่เมืองมหาเศรษฐีก็ผมบอกแล้วไงว่าพอวงสวงช่วงเช้าเนี่ยบนเหนือพระอาทิตย์เนี่ยก็เป็นนิมิตนะเป็นสมเด็จองค์ปฐมและบริวารนะฮะคณะท่านข้างล่างเนี่ยท่านก็เสด็จมาสงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องเป็นภาพพระอาทิตย์ที่เห็นไหมข้างบนเนี่ยเขียวๆเห็นไหมนะน่าจะเป็นอาจารย์อาคมหรืออาจารย์ปานีท่านได้ถ่ายไว้อันนี้คือสมเด็จองค์ปฐมและข้างล่างเห็นมือลูกตาไหมก็คือคณะบริวารที่เราอาราธนาท่านนะฮะอันนี้มันเป็นความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะนะฮะแต่คือตอนแรกตอนที่พี่เขาถ่ายเขาก็ไม่เห็นนะแต่ว่าตอนที่อ้อเอาลงภาพก็คือเห็นแล้วก็ได้ถามอาจารย์เอว่านี่คืออะไรทำไมถึงมีภาพนี้ขึ้นมาทั้งที่อ้อโทรถามกับทางอาจารย์อาคมและอาจารย์ปานีว่าตอนที่ถ่ายเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าคือท่านเห็นแค่เป็นเหมือนพระที่ทรงกฎอาจารย์อันนี้ก็เป็นความเชื่อเขาค่ะใช่ค่ะเป็นความเชื่อเลยลงมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังค่ะอาจารย์ประโยชน์ของเมืองมหาเศรษฐีเนี่ยผมเป็นประธานโครงการเมืองมหาเศรษฐีนะค่ะแล้วก็พี่หมอสุขผมกับพี่หมอสาเนี่ยค่ะนะพี่หมอสุขเป็นคุณหมอจริงๆเลยเป็นอาจารย์หมอด้วยท่านจะขึ้นในพลตรีแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ดูแลพ่อแม่พี่น้องคุณหมอสุขคุณหมอสาภรรยาท่านนะฮะท่านก็ประจำโรงพยาบาลค่ายสุรนารีท่านก็เป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่นะท่านก็เป็นอาจารย์หมอด้วยดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนท่านรักษาเลยนะฮะนะบางทีท่านก็ใช้พลังจิตอาจารย์หมอสุขเนี่ยมีฝ่ามืออรหันต์นะเรียกแบบภาษาจีนเลยนะเรียกแบบกำลังภายในก็ท่านใช้พลังจิตนะส่งเคาะพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วท่านยังบอกเลยนะว่าท่านศึกษามาทุกรูปแบบแล้วในเมืองนอกเนี่ยเขาสนใจเรื่องพลังจิตมากกว่าคนไทยซะอีกค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังจิตเนี่ยเราเอามาสามารถมาใช้ได้หลากหลายค่ะนะฮะอย่างผมเนี่ยผมเอาพลังจิตบารมีของสมเด็จองค์ปฐมครูบาอาจารย์เบื้องบนเนี่ยมาส่งเคราะห์แบบหลวงพ่อปานคือส่งเคราะห์พ่อแม่พี่น้องที่เจ็บป่วยจากโรคเวรโรคกรรมต่างๆนะแล้วเราก็แสดงให้เห็นเลยแสดงต่อหน้าผู้ในการกองศัลยกรรมเลยอาจารย์หมอสุขเลยที่ผมนับถือเนี่ยให้พี่เขาเห็นจริงๆว่าผมสามารถทำให้คนที่เขาเจ็บป่วยเนี่ยที่เขาเดินทางศรัทธาผมมาเนี่ยเขาหายได้จริงไหมหรือเขาดีขึ้นได้จริงไหมไปถามพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่โคราชแหละค่ะหรือเข้าไปดูใน YouTube เองแหละเพราะเราอัดวิดีโอสดเลยค่ะทุกเคสพ่อแม่พี่น้องจะเห็นว่าครั้งแรกพอผมทำปุ๊บเนี่ยเขาบอกหายค่ะบางคนก็บอกดีขึ้นเลยซึ่งในทางการแพทย์ค่ะอย่างอาจารย์หมอสุขเนี่ยท่านได้บอกว่าในทางการแพทย์ไม่สามารถทำให้ดีขึ้นหรือหายได้ระดับนั้นเลยนะค่ะแม้แต่คุณหมอสุขเนี่ยท่านบอกว่าใครมาหาผมที่โรงพยาบาลค่ายเนี่ยผมก็ต้องจ่ายยาไปก่อนนะกว่าจะรู้ผลก็เป็นอาทิตย์แต่ผมสามารถทำให้คนเนี่ยกระดูกหักกระดูกเคลื่อนเนี่ยเขาดีขึ้นได้เลยค่ะนะฮะบางทีก็เอามือตบบางทีก็เอาเท้าพลังจิตวางบางทีก็เป่าหัวนะฮะผมก็เลยเรียนพี่หมอสุขว่าเป็นวิชาของพระพุทธเจ้าค่ะผมมันเป็นแค่สื่อไงตัวสัญญาณสื่อสารไม่ใช่บารมีผมเลยและทุกวันนี้ก็ไม่ได้หวังอะไรค่ะหวังว่าพ่อแม่พี่น้องเขาหายป่วยก็มีความสุขแล้วค่ะนะฮะเราก็จะทำเนี่ยคุณหมอสุขกับผมเนี่ยก็จะร่วมสร้างต่อไปนี่จะร่วมสร้างโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลอะไรคะอาจารย์โรงพยาบาลรักษาโรคฟรีไงทุกโรคเลยค่ะเป็นคุณหมอท่านก็ต้องเป็นผู้อำนวยการผมก็มาเป็นที่ปรึกษานะฮะคุณหมอสุขก็รักษาผมก็ทำพิธีล้างกรรมค่ะคนป่วยมาทุกโรคเดินทางมาทั่วโลกเลย
มีโรงทานให้เขาฟรีเพราะเราทำโรงทานฟรีหมดเลยที่ไปที่เมืองมหาศรีนี้โอ้ทานฟรีเลยเดือนละครั้งค่ะก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องนะฮะที่เอาโรงทานมาเลี้ยงเพราะผมปลุกเสกสักยันมั่งเป่าหัวมั่งหรือทำองค์เท้ากุมภันเนี่ยเขาถูกหวยกันนะรางวัลที่หนึ่งก็ถูกมาแล้วรางวัลข้างเคียงก็ถูกมาแล้วถูกหวยกันยกใหญ่สองตัวสามตัวมากมายเลยพอท่านรวยท่านก็เอาเงินมาเลี้ยงโรงทานเดี๋ยวเรามีคลิปวิดีโอค่ะเป็นคลิปวิดีโอประสบการณ์แล้วก็เป็นคลิปวิดีโอที่อาจารย์เอทำพิธีเป่ายันที่เมืองมหาสถีกันนะลองดูนะฮะพ่อแม่พี่น้องนะครับต่อมีเซ็นเตอร์ด้วยผมจะได้เป็นโอ้มีสิทธิ์เลยอันนี้ 90% ดวงขึ้นแล้วคุณเก่งมีโอกาสนะฮะผมขอให้แขวนหลวงปู่ทวดไว้แล้วก็ไปใส่บาตรให้หลวงปู่ทวดบ้างกรมหลวงชุมพรบ้างขอพรได้เลยขอให้คุณเก่งได้เป็นข้าราชการในวัยนี้นะครับนะฮะระหว่างรอแล้วก็พูดต่อนะฮะขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะฮะการพิธีเป่ายันมหาเศรษฐีครั้งที่11ใช่ค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะตรงข้างกับโรงพยาบาลค่ายสุรนารีมาแล้วอันนี้เป็นประสบการณ์นะคะเดี๋ยวอย่างเดียวก็เลยอยากได้อย่างอื่นมาให้คนอื่นได้กินด้วยก็เลยจะไปซื้อแล้วนี่ป้าทำอะไรมาบ้างทำปลาเนื้อหมูข้าวมาแล้วก็ทำแกงมาสิ่งของกินมาแล้วก็ไข่ต้มนี่แต่เคยฝันเห็นทีนี้ให้แหละไปบวชแต่ยังไม่ได้บวชแต่ก็เลยถวายไข่ต้มหมดเลยไม่ต้องซื้อไข่ต้มแหละซื้อต้มให้ต้มมาเลยต้องให้ฟังแหละเพราะว่าแต่ปีชาท่านทำเพราะว่าวันนั้นป้าฝันเห็นไข่ต้มกับปลาทูค่ะค่ะแหลกเลยวันนี้แหลกเลยให้มาเลยค่ะคราวนี้มีข้อมูลอะไรบ้างครับป้าค่ะได้มือของข้างล่างสลึงแล้วก็ได้14แล้วล่ะค่ะ101ค่ะใช่ยังอิทิฤทธิ์พระธรรมรักษาสารพัดศัตรูอัปปะลาใช่ยังอิทิฤทธิ์พระสังฆังรักษาสารพัดศัตรูอัปปะลาใช่ยังโหตุโอปุอะมะนะโมพุทธายะสัสุมังนะโมพุทธายะสิทธังนะเมตตาโมกรุณาพุทธปาณีทายินดียะเห็นเอ็นดูสารพัดศัตรูวินาศสันติอิติปิโสพระกวาเห็นหน้าวาจาเอ็นดูด้วยนะโมพุทธายะพุทธังแท้จิตธรรมังแท้ใจที่สงบหลงไหลสังขังอย่างอายรักนิโอมปุอามะนะโมพุทธายะสัจสุมังโหตุสาธุอ้าวไปเรื่อยๆทุกคนนะเดี๋ยวจะปลุกเชกแล้วนะนะนึกถึงพระพุทธเจ้านะนึกถึงว่าเรากอดพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ที่อกไว้เราเอาพระพุทธรูปมากอดไว้กอดไว้ที่อกตายไปแล้วเป็นอรหันต์เลยจำไว้เช่นกับพระพุทธรูปภาวนาอะไรก็ได้พุทโธก็ได้หรือภาวนากระถาจักรพรรดิเนี่ยสัมมาสัมพุทธศาสตร์ศาสนาโตโสทยะคาถาแก้กรรมร่ำรวยของสมเด็จกรมธงของพระพุทธเจ้าองค์แรกท่านบอกเราภาวนาไปเรื่อยๆก็ได้หรือนึกว่าเรากอดพระพุทธรูปไว้ถ้าภาวนาขายใจจำให้เราพุทโธไว้นึกว่าเรากอดพระพุทธรูปตายไปแล้วเราก็อยู่กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นจอมอรหันต์ท่านเป็นพระพุทธเจ้าเราก็เป็นพระอรหันต์ไปด้วยเราก็อยู่กับท่านสบาย
ยู่แล้วก็รวยร่ำรวยมีความสุขโลกไทยก็ไม่มีตายไปแล้วก็เป็นพระอรหันต์ก็อยู่ก็มีความสุขตายไปก็มีความสุขตอนนี้ก็เราปลอดพระพุทธรูปไปนานจะภาวนาพุทโธหรือสัมมาสัมพุทธัสสะสัจจะเมตโตโสทัยะก็ได้อธิษฐานเอาอยากได้ในขอพระพุทธเจ้าเรานะคุณเจนะก็เป็นวิดีโอนะคะที่อาจารย์เอทำพิธีเป่ายันอันนี้ก็เป็นเนี่ยฮะเป็นบ้านค่ะ40ตารางวานะฮะก็พ่อแม่พี่น้องข้างนอกเนี่ยเป็นโรงทานค่ะเข้าไปดูในนั้นดีกว่า Facebook ค่ะใช่ค่ะคุณประพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์นะฮะแล้วก็ที่เนี่ยเราเปิดทุกวันเลยค่ะพี่หมอเนี่ยเป็นผู้อำนวยการเป็นผู้บริหารดูแลอยู่ตรงนั้นค่ะโทรไปหาพี่หมอนะพี่หมอบอกต้องนัดโทรนัดล่วงหน้าเดี๋ยวจะใหเบอร์คุณหมอสุขคุณหมอสาดีไหมนะท่านเป็นพี่ใหญ่เลยนะฮะคุณหมอสุขเนี่ยนะฮะ0818776983ใช่ค่ะนะฮะนี่ท่านเป็นผู้อำนวยการกองศัลยกรรมคุณหมอสาเนี่ยท่านก็เป็นในพันนะฮะ0818529363ค่ะใช่ค่ะที่นั่นเนี่ยเราจะมีครูบาอาจารย์หลายท่านเลยไปดูหมอบ้างไปสักยันต์บ้างนะไปทำพิธีหลากหลายเลยโทรนัดล่วงหน้านะฮะ2เบอร์นี้ค่ะโอเคนะครับมี SMS นะคะคุณน้ำผึ้งนะคะพอดีว่ากำลังหางานใหม่อยู่ค่ะไม่ทราบว่าพอจะมีหวังได้งานดีๆบ้างโอ้นี่ได้งานดีๆแน่นอนเอากล้วยน้ำว้าสุกไปถวายเขาเรียกว่าพระภูมิเจ้าที่หน่อยค่ะนะฮะที่บ้านเราก็ได้นะฮะแล้วก็บอกเล่าท่านค่ะดวงชะตาก็จะดีขึ้นนะครับจะได้งานไวๆค่ะก็ขอให้พึ่งคุณน้ำผึ้งได้งานที่หวังไว้ไวใช่ค่ะขอขอบคุณนะฮะบริษัทไปดีไทยนะฮะแล้วก็พี่ๆพนักงานใจดีทุกท่านที่จัดจำหน่ายวัตถุมงคลของผมเนี่ยนะฮะเป็นแชมป์มา8ปีแล้วนะด้วยความเมตตาของบริษัทไปดีไทยแล้วก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะที่ศรัทธาเชื่อถือผมในวิชาของผมนะผมได้ปลุกเสกทุกชิ้นนะฮะแล้วก็ปลุกเสกเดี่ยวด้วยตัวเองเลยนะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องถูกหวยหมดหนี้หมดสินร่ำรวยเพราะท้าวกุมภันเนี่ยที่มาที่ไปจากหนังสือหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเป็นเทพเจ้าแห่งหวยเลยนะค่ะนะฮะหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกว่าหนังสือรอบตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่ม11หน้า93พูดถึงเทวดาชื่อกุมภันค่ะท่านให้หวยแม่นท่านให้หวยเก่งค่ะเข้าไปดูนะเข้าไปดูนะครับไปซื้อได้ที่สาขาของหลวงพ่อฤาษีลิงดำอ่ะวัดท่าสูงก็ได้ซอยสายลมก็ได้ค่ะทีนะคะโปรเจกต์ที่กำลังดำเนินอยู่จะเสนอผ่านไหมครับผมว่ามีโอกาสผ่านเยอะเลยคนนี้ค่ะดวงเข้ามาแล้วนะฮะขอให้ผ่านเลยครั้งนี้ให้สำเร็จเลยนะครับสำเร็จแล้วเราไปปล่อยปลาบ่อยๆปล่อยปลาช่อนก็กินได้กี่ตัวดีคะอาจารย์สัก5ตัวก็ได้ใส่บาทสัก5องค์ไปปลาช่อน5ตัวดวงก็จะขึ้นแล้วค่ะหาหลวงปู่ทวดมาใส่ด้วยนะคุณทีช่วงนี้หลวงปู่ทวดมาคุ้มครองค่ะผมจะสื่อเป็นระยะว่าช่วงนี้องค์ไหนมาคุ้มครองแล้วก็ทำบุญใส่บาทให้องค์นั้นหรือหาพระมาคุ้มครองนะฮะค่ะนะฮะก็ส่งมาได้ตอนนี้โคราชเราก็อยู่ตัวแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องก็หายป่วยแล้วก็มีความสุขอาจารย์เอาตัวไว้เดี๋ยวจะบอกก่อนนะอาจารย์เอาตัวไปทิ้งแล้วหัวค่ะอาจารย์ใช่ป่ะอยู่ตัวหัวก็ถอดหัวเลยนะทีนี้หลักของโคราชค่ะถ้าพ่อแม่พี่น้องมาวันที่เราทําพิธีเป่ายันคือผมจะไปทําพิธีเป่ายันเดือนละครั้งค่ะแล้วก็ไปส่งข้อพ่อแม่พี่น้องที่ป่วยค่ะหรือโรคเวรโรคกรรมโรคต่างๆเถอะค่ะนะฮะผมก็จะไปเดือนละครั้งค่ะนะฮะเดือนหน้านี่วันที่เท่าไหร่วันที่18ค่ะ18มีนาคมค่ะนะพ่อแม่พี่น้องก็3โมงเช้าก็เซ็นชื่อได้แล้วค่ะนะลงทะเบียนกับคุณหมอสาค่ะลงทะเบียนแล้วก็มาจับสายสินเป่ายันกันทีนี้คนป่วยก็จะโรคอะไรก็แล้วแต่มาทีละคนผมจะทำพิธีล้างกรรมให้ถ้าใครยังไม่ถึงคิวก็ทานข้าวทานข้าวเลยมีข้าวมีติมมีขนมเพราะนั้นคนป่วยที่มาทีละคนไม่เสียตังค์นะค่ะฟรีแต่ต้องเอาตังค่ารถกลับบ้านมาด้วยค่ะก็แล้วแต่ไม่มีตังค่ารถกลับบ้านก็บอกระเบียบก่อนนะว่าที่นั่นฟรีในเรื่องของคนป่วยค่ะแล้วโรงทานก็ฟรีใช่ค่ะนะฮะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าเก็บเงินหรือเปล่าค่ะไม่เก็บไม่ได้เก็บเงินนะค่ะทีนี้หลังจากผมไม่อยู่ค่ะคุณหมอสุขและอาจารย์อื่นๆท่านก็จะอยู่ทุกวันค่ะนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่ไปที่นั่นถ้าไปนัดให้ท่านสงเคราะห์ท่าน
ก็ค่าครูก็ตามศรัทธาค่ะเพราะไม่งั้นก็ไม่มีเงินจะสร้างโรงพยาบาลกันแหละใช่ค่ะนะเพราะนั้นเราจะไม่บังคับคนจะไปดูหมอจะไปสักยันหลังจากวันนั้นก็ตามศรัทธาเลยค่ะไม่มีก็ไม่ต้องจ่ายค่ะนะฮะนะครับค่าครูก็ตามศรัทธาแต่ไม่มีโรงทานให้นะค่ะโรงทานทำเดือนละครั้งเท่านั้นทำวันละครั้งโอเคเดือนละครั้งใช่ไหมค่ะก็จบแล้วนะฮะทีนี้จะชัดเจนเลยแต่ตรงนี้หายไปเหมือนกับว่ามันมีอะไรหายไปบางอย่างอะไรตรงนี้ฮะกลมๆคืออะไรฮะดำคำหายไปอ๋อดำคำหายไปนี่ดำคำไม่ได้มาดำคำไม่ได้เลยก็จบมาค่ะทีนี้ส่วนบ้านผมที่กรุงเทพค่ะใครมาให้ผมสักยันที่หัวค่ะลงหน้าทองดูหมอผมก็ดูให้ฟรีมีน้ำดื่มให้ทานอีกเนี่ยน้ำดื่มกุมภพันธ์เนี่ยของผมเองเนี่ยค่ะได้รับความเมตตาจากนะฮะบริษัทกรุงเทพน้ำกั่นบริการค่ะมีชื่อเสียงมา40กว่าปีแล้วนะได้รับการเซ็นดีเลิศเลยนะฮะจากผู้ว่าราชการกรุงเทพนะฮะท่านไว้วางใจผมทําแบรนด์กุมภพันธ์ให้แล้วผมมาปลุกเสกเป็นน้ำพระพุทธมนต์ดื่มกินอาบผัดกับข้าวได้ปกติเลยนะฮะแต่ถ้ามาหาอาจารย์นี่ต้องมาตอนช่วงเย็นนะฮะต้องช่วงเย็นค่ะหรือเสาร์อาทิตย์ที่กรุงเทพนัดล่วงหน้าเอามือถือผมไปนะฮะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องนะฮะพี่ทีมงานขึ้นมือถือผมหน่อยมือถือผมจดไว้ใครมีความทุกข์อย่าไปฆ่าตัวตายโทรมาก่อน0874500111ค่ะมาดูหมอก่อนดูให้ฟรีดูมาตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่อายุ30ยัน46นะดูให้ฟรีเนี่ย16ปีแล้วค่ะอาจารย์อ้อเหมือนกัน0824509991ค่ะส่วนใครจะเข้ามาในไลน์ผมเนี่ยค่ะใช้ A ตาทิพย์ค่ะตัว A แล้วก็ตัว T แล้วก็ตัว A ค่ะแล้วก็ TIP A ตาทิพย์ผมก็จะตอบไลน์นะฮะทุกท่านเลยนะฮะก็มาปรึกษาจะปรึกษาเรื่องป่วยจากโรคเวรโรคกรรมผีเข้าผีสิงโดนน้ำมันพายโดนไสยศาสตร์ค่ะก็โทรมาได้หรือจะมาหาผมมาที่บ้านก็ได้ค่ะนะฮะแต่ถ้าใครให้ผมทำพิธีล้างกรรมที่บ้านนะฮะแบบโคราชเนี่ยนะบางทีใช้มือมั่งใช้เท้ามั่งบาทาบำบัดเนี่ยผมมีค่าครูนะนะฮะเพราะผมจะต้องไปบวงสรวงหัวหมูถวายพระพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐมและคณะผมทำทุกวันอ่ะที่กรุงเทพใช่ไหมยกเว้นวันพระค่ะฝากน้องเจน้องเจี๊ยบให้ไปทำค่ะเพราะเป็นการไหว้ครูของมันมีครูนะฮะข่าวเราชัดเจนแล้วนะตรงนี้เราชัดเจนทีนี้ชะอำค่ะชะอำก็เป็นบ้านของผมอีกนี่ผมรับแขกกรุงเทพแล้วนะที่บ้านค่ะชะอำก็เป็นบ้านผมอีกนะผมก็จะไปทำตอนนี้วางสายเรียบร้อยมีวิดีโอไหมพ่อแม่พี่น้องดูก็จะมีภาพอะค่ะมีภาพเมื่อที่แล้วเราได้เดินทางไปที่ชะอำเนี่ยตัวก็มือใช่ไหมฮะโดนแดดภาพก่อสร้างค่ะนะผมอยากจะอาบแดดพอดีเลยสมใจเลยใช่ไหมฮะก็ได้รับความเมตตาเนี่ยชะอำเห็นไหมชะอำก็อันนี้ก็เนื้อที่ไม่เยอะหรอกค่ะประมาณ81ตารางวาค่ะแต่อยู่ติดชายหาดประมาณแค่3กิโลใช่ค่ะขับรถประมาณไม่ถึง5นาทีก็ถึงแล้วค่ะนะฮะทีนี้ตรงนี้ก็เป็นที่จัดสรรอยู่แล้วค่ะนะฮะเราก็จะส่งข้อพ่อแม่พี่น้องที่บ้านผมตรงนี้แหละค่ะตอนนี้เราก็ต้องไปวางสารก่อนนี่เรานะผมขอขอบคุณนะฮะนะฮะหัวหน้ากรมที่ดินนะฮะแล้วก็หัวหน้ากองช่างแล้วก็ที่ท่านมาหลายๆท่านเลยที่พี่ช่างหลายๆท่านเลยมาสอบหลักเขตนะฮะมาดูแลนะฮะแล้วก็พี่ที่เทศบาลด้วยนะฮะพี่หัวหน้าเทศบาลและพี่ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านเลยผมขอกราบนะฮะพ่อแม่พี่น้องนะฮะสิ่งเขาเรียกว่าพี่ผู้ใหญ่ที่คอยอำนวยความสะดวกเราด้วยนะที่ดูแลผมนะฮะแล้วก็ผมก็จะดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่นี่แหละนะด้วยวิชาล้างกรรมนะฮะวิชาปาฐาบำบัดกับวิชาบางทีก็อยากให้ลงหน้าทองมั่งสักยันมั่งมาตรวจดวงชะตามั่งแบบโคราชนั่นแหละค่ะนะฮะแล้วก็จะมีโรงทานด้วยค่ะค่ะอันนี้เป็นศาลอะไรบ้างจะตั้งศาลอะไรบ้างคะศาลเนี่ยผมตั้งตามเขาเรียกว่าตามทิศของหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่เรียนมาจากหลวงพ่อปานค่ะเราต้องไปยืนอยู่มันมีวิดีโอนี่เข้าไปดูดีกว่าไหมวิดีโอตรง
เดี๋ยวอันนี้ดูภาพก่อนไหมคะอาจารย์อันนี้ก็คือเท้ากุมภพันธ์องค์ที่4ของโลกแล้วนะค่ะนะก็อันนี้เราเดินทางไปเมื่อวันอังคารที่แล้วนะคะแล้วก็การก่อสร้างเนี่ยเราใช้เวลาประมาณ2วันค่ะก็ได้คุณพ่อคุณแม่น้องเจใช่ค่ะวันพุธกับพฤหัสเนี่ยเนี่ยค่ะเห็นไหมเราเดินเราทำนี่ฝีมือของอาจารย์สมุทรนะค่ะอันนี้พี่ช่างเดี๋ยวดูให้ดีนะอาจารย์อ้อคนละประเด็นนะอันนี้ช่างที่ร้านนาลายพันธ์อันนี้ช่างที่เดินทางมาจากโคราชนะเพื่อที่จะนี่สร้างเทพสีทองทองนะฮะก็ได้แก่พี่ดอนค่ะเป็นหัวหน้าคณะมาและจริงๆมีพี่ลำยงด้วยค่ะท่านติดภารกิจส่วนศาลสีขาวศาลใหญ่3ศาลเป็นฝีมือของคุณพ่อสมุทรกับคุณแม่อ้อยใช่ค่ะแล้วก็ได้รับความเมตตาจากหัวหน้าช่างแถวนั้นด้วยค่ะนะฮะแล้วก็ท่านก็ให้ลูกน้องท่าน2ท่านมาช่วยทำผมขอขอบคุณพี่หัวหน้าช่างและพี่ๆที่เป็นนายช่างมาช่วยดูแลด้วยนะส่วนศาลพระภูมิกับตายายเนี่ยเป็นของร้านของพี่ที่นนท์ค่ะที่ร้านศาลเลยอ่ะเอ๊ะทำไมชื่อ นึกไม่ออกพี่ผู้หญิงอ่ะพี่บุญเรือนพี่บุญเรือนใช่ค่ะพี่บุญเรือนเนี่ยนะฮะก็ขับรถมาให้จากกรุงเทพมาให้ที่นี่เลยมาถึงชะอำเลยใช่ค่ะมาถึงชะอำเลยก็ครบแล้วเดี๋ยวต่อไปเราสองวันนี่คือแบบเต็มๆเลยค่ะเห็นไหมท่านจะหันหน้าชนกันหมดเลยงงทำไมถึงหันหน้าชนกันผมใช้หลักตามสูตรหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็คือค่ะหันองค์ให้ถูกทิศศาลค่ะศาลต้องอยู่ทิศเหนือทิศตะวันออกออกเฉียงเหนือของที่แล้วก็ไปยืนอยู่กลางที่ค่ะเพราะฉะนั้นศาลอยู่ประมาณทิศตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง6ศาลเลยสีขาวนี่คือศาลทั้งหมดแต่หันหน้าได้ทุกทิศตามตำราหลวงพ่อฤาษีหันหน้าแค่บูชาสะดวกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หันหน้ามาชนกันเลยส่วนองค์เทพมีความสำคัญท้ากุมภพันธ์หันหน้าไปที่ตะวันออกเฉียงเหนือเพราะฉะนั้นก็จะงงสิฮะงงไหมพ่อแม่พี่น้องก็ทำไมหน้าเทพหันชนกันหมด นี่แหละเป็นฝีมือของอาจารย์เอตาทิพย์วางศาลวางฮวงจุ้ยเพราะหนึ่งศาลถูกทิศแล้วหันหน้าได้ทุกทิศเพราะนั้นจะหันหน้าชนกันไม่มีปัญหาแต่แค่ขอให้ถูกทิศเท่านั้นขอให้ถูกทิศขออยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศเหนือที่ตะวันออกของที่ดินนี่เรายืนอยู่กลางที่เลยนะอันนี้อยู่มุมพอดีประมาณตะวันออกเฉียงเหนือส่วนเท้ากุมภพันธ์เนี่ยหันหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเพราะฉะนั้นถ้าจะปรึกษาหาลือนะว่างวดนี้จะให้ใครหวยใครดีงวดนี้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยแต่ท่านได้หวยเก่งนะคะท่านได้หวยแม่นะรางวัลที่หนึ่งก็ให้มาแล้วอ่ะใช่ค่ะแล้วก็ประสบการณ์ทั้งเหรียญทั้งพยานลูกแก้วปัตตะเพียนที่ไปเสนียะ8ปีแล้วก็ถูกหวยกันทั่วประเทศแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดแล้วองค์นี้องค์ที่4ของโลกองค์ที่1นะฮะองค์ที่1องค์ที่2องค์นี้อยู่โคราช2องค์อ่ะค่ะอยู่บ้านพี่หมอสุข1องค์ในบ้านพักกรมทหารโรงพยาบาลค่ายสุรนารีแล้วก็อยู่ที่เมืองมหาเศรษฐี1องค์แล้วก็อยู่ที่บ้านผมตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะ1องค์แล้วอันนี้ที่บ้านผมเองเลยค่ะ1องค์ใช่มั้ยคะนะฮะองค์ที่4ของโลกแล้วค่ะก็จะบอกว่าที่นี่นะคะมีเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะที่นี่นะคะน้ำก็ไม่มีไฟก็ไม่มีค่ะทุกอย่าง2วันนั้นนะคะเราต้องรีบทำไม่มีไฟอะไรนะนุ่นๆเห็นไหมไฟมีค่ะแต่สถานที่ที่เราก่อสร้างเนี่ยยังไม่มีฟรีไฟเราก็ทำช่วงเช้าค่ะช่วงเช้าอ๋อจะบอกว่าพ่อสมุทรกับแม่อ้อยเนี่ยเก่งมากอันนี้เป็นวิดีโอค่ะอันนี้กลุ่มนายช่างครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับผมอาจารย์เอตาทิพย์นะครับวันนี้ก็ได้รับความเมตตานะฮะจริงๆมาหลายวันแล้วนะฮะมาหลายวันแล้วก็คือที่เนี้ยนะฮะมันจะเป็นที่81ตารางวานะฮะเนี่ยจากเสาเนี่ยนะฮะจากศาลนะฮะถึงตรงนั้นนะฮะหลักเขตกันอ้อนะฮะตรงนั้นหลักนะฮะที่ตัดไว้แล้วก็มาถึงเสานี่นะฮะนะครับแล้วก็มาเสาด้านหน้านะฮะมันเป็นพื้นที่ประมาณสี่เหลี่ยมที่ทีนี้มีนายช่างใหญ่ของพวกเราเลยมาจากร้านนาลายพันตำบลด่านเรียนนะฮะอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาครับผมนี่ท้ากุมภพันธ์นะฮะก็จะมีพี่ลำยงไม่ได้มานะฮะและเฒ่าแก่ร้านนาลายพันธ์ด้วยครับผมขอกราบขอบพระคุณพี่ๆมาณโอกาสนี้เลยนะฮะท่านก็ได้ทำท้ากุมภพันธ์องค์ที่4ส่วนลิขสิทธิ์แล้วนะฮะเนี่ยนะฮะได้รับความเมตตาจากกระทรวงพาณิชย์นะฮะส่วนลิขสิทธิ์ไปแล้วองค์ที่4ของโลกนะฮะองค์แรกนะฮะองค์1องค์2องค์3อยู่โคราช2องค์บ้านอาจารย์หมอสุข1องค์นะฮะแล้วก็เมืองมหาเศรษฐีโคราช1องค์และอยู่บ้านผมที่กรุงเทพนะฮะ
ธรรมบิ๊กสีแจ้งวัฒนะ1องค์3องค์แล้วครับอันนี้ก็บ้านผมเหมือนกันนะฮะในพื้นที่81ตารางวาเนี่ยก็เป็นเมืองมหาเศรษฐีที่ชะอำทีนี้ที่ชะอำเนี่ยอันนี้ก็จะติดชายหาดประมาณแค่3กิโลเมตรเองนะฮะทีนี้เราก็สร้างศาลนะฮะเดี๋ยวดูศาลก่อนดีกว่าฉันศาลอันบนเนี่ยได้รับความเมตตาจากคุณพ่อสมุทรเลยท่านอาจารย์ศักยันต์นะฮะที่ไปช่วยเมืองมหาเศรษฐีทุกรอบเลยนี่คุณพ่อสมุทรนายช่างใหญ่เลยตอนนายช่างใหญ่เลยแล้วคุณแม่อ้อยนี่ครับอาจารย์หมอดูครับแต่ละน้องทั้งคู่เลยคุณพ่อคุณแม่เนาะอาจารย์ตั้งงงมาเนี่ยทำไมทำหันหน้าชนกันเนี่ยองค์เทพยังไม่ได้เข้านะฮะเนี่ยตอนนี้เราตั้งศาลไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะบวงสรวงถูกต้องไหมพี่ถ้าเรายืนอยู่กลางที่นะฮะกลางที่ประมาณนั้นเนี่ยอาจารย์อ้อซูมไปกลางที่ประมาณนั้นพื้นที่สี่เหลี่ยมอ้าวเนี่ยกลางที่เดี๋ยวผมจะยืนอยู่เป็นตัวอย่างเลยกลางที่ประมาณเนี้ยนะกลางที่ทิศเนี่ยมันเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะทิศตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดเลยนะฮะที่เราเอาเท้ามหาพรหมนี่ศาลแรกเนี่ยเท้ามหาพรหมที่ดอนนี่ร้อนหัวหน้าใหญ่ใช่ไหมฮะเท้ามหาพรหมการสร้างศาลเท้ามหาพรหมเนี่ยขาเดียวขาเห็นไหมขาติดตายเลยขาเดียวเลยขาตรงคงทึบเลยนะฮะแต่ข้างบนเปิดโล่งเพราะท่านเป็นหัวหน้าพรหมชั้นที่16สูงเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราจะองค์เท้ามหาพรหมมาวางไว้แล้วหันหน้าหันหน้าได้ทุกทิศตามตำราของการตั้งศาลหลวงพ่อฤาษีเล่นดำที่เรียนมาจากหลวงพ่อปานพระปานหลวงโคเนี่ยนะฮะตัวศาลต้องอยู่ทิศเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือของที่ผมไปยืนกลางที่แล้วเนี่ยประมาณที่ตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยตัวสารยืนถูกหมดแล้วไหมฮะสารถูกไหมสารถูกทิศไหมทิศตะวันออกเฉียงเหนืออ่ะถูกถูกถูกและสารพระภูมิตายายก็อยู่ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่แต่หน้าสารเนี่ยท่านบอกว่าหันได้ทุกทิศหน้าสารเนี่ยหน้าเนี่ยผมก็เลยเอาหันหน้าชนกันเลยท่านจะได้ปรึกษาหารือกันใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมฮะทีนี้จบปัญหาเรื่องสารไปเหลือแต่องค์เทพองค์เทพไม่มีสารถูกต้องไหมฮะแต่ต้องหันหน้าไปทิศเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือเนี่ยก็ประมาณที่ตะวันออกเฉียงเหนือพี่ถูกทิศไหมก็ปรึกษาหารือกันเลยว่างวดนี้จะให้หวยเพราะท่านเป็นเทวดาที่ให้หวยเก่งให้หวยแม่นในตำนานนะฮะดูทะเบียนรถหน่อยได้ไหมยืนยันไว้นะฮะเมื่อท่านให้หวยเก่งให้ก็เมื่อกี้ก็ไปชมต่อใน YouTube ค่ะต้องขออภัยนะคะใน YouTube อาจารย์เอตาทิพย์ค่ะนะฮะวันนี้ก็จะมีของดีมาเสนอพ่อแม่พี่น้องเขาเรียกว่าชุดความรักค่ะมันเกิดจากลูกศิษย์ลูกหาผมเนี่ยบางทีก็โดนแฟนทิ้งบ้างทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเขาบอกให้ผมปลุกเสกวัตถุมงคลมานะฮะแล้วก็ให้ปลุกเสกพุทธคุณค่ะบารมีพระพุทธเจ้านะฮะและเบื้องบนแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหานะฮะแล้วก็หลายท่านเลยเอาไม่พูดดีกว่าเนี่ยชุดความรักเนี่ยประกอบลูกแก้วมหาเศรษฐีที่ไปรษณีย์1ชุดนะฮะอันนี้ก็ราคา100บาทนะฮะแล้วก็จะมีสีผึ้งแล้วก็จะมีสีผึ้งนี่จดเขาเรียกเครื่องหมายการค้าและจดอย.แล้วนะฮะจดอย.และเครื่องหมายการค้าแล้วส่วนข้างล่างก็คือน้ำมันสมุนไพรกระชับสัดส่วนตามร่างกายทาตามร่างกายได้เขาเรียกเฟิร์มิ่งสกินออยล์นะฮะผมก็เอาเนี่ยพ่อแม่พี่น้องวิธีใช้นะลูกศิษย์ที่เล่าให้ฟังเขาเอาสีพึ่งที่ผมปลุกเสกวิชาณะหน้าทองวิชามหาเศรษฐีเนี่ยยันมหาเศรษฐีเนี่ยผมเป่ายันปลุกเสกเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยเขาเอาสีพึ่งผู้ชายผู้หญิงใช้ได้หมดเลยนะสีพึ่งกับน้ำมันสมุนไพรเนี่ยทาตามร่างกายค่ะนะฮะแล้วก็มีคาถากำกับด้วยนะผมจะส่งคาถากำกับคาถาจักรพรรดิไปค่ะนะแล้วเขาก็ไปติดต่อนะฮะไม่ว่าจะเรื่องความรักค่ะนะติดต่อเกี่ยวกับงานเอาแค่ลูกศิษย์คนแรกดีกว่าเขาเล่าให้ฟังว่าเขาทาตัวเนี่ยนะฮะค่ะแล้วก็
เพราะมันเป็นน้ำมันกระชับสัดส่วนตามร่างกายเนี่ยเขาเรียกกระชับร่างกายเฟอร์มิสกินออยล์จนออยล์แล้วก็หมายการค้าแล้วแล้วเขาทาสีพึ่งรวมกันปรากฏว่าแฟนหลงหลงไปไหนอาจารย์ไม่รู้หลังหลงไม่หลงไม่รู้เอาเงินให้เต็มเลยแล้วไม่ยอมให้ไปไหนด้วยไม่ถึงว่าหลงเขาใช่ไหมคะหวงด้วยอ๋อโอเคนะไม่ยอมให้ไปไหนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักเนี่ยเขาไม่ได้เรียกหลงอาจารย์เขาเรียกว่าเอาใจใส่คนไม่ทราบแฟนเขามาเล่าให้ฟังลูกศิษย์เขาโทรมาเล่าให้ฟังว่าแฟนหลงเอาเงินให้ด้วยและไม่ยอมให้ไปไหนเลยตามติดเลยนะฮะก็เป็นความเชื่อของลูกศิษย์ค่ะนะฮะและมีมากมายหลายท่านเลยเราไปถามดูในลูกศิษย์ผมเนี่ยอันนี้ครับเรียกชุดเล็กมันมีชุดใหญ่ด้วยนะอันนี้เราเอาขนาดเล็กขนาดเล็กใช่ไหมขนาดเล็กกับความเชื่อเขาค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนลูกแก้วเนี่ยเขาเอาไปติดตัวค่ะลูกแก้วนี่มีประสบการณ์มากมายนะจากไปรษณีย์ค่ะจุฬาภรณ์เนี่ยแม่บ้านท่านโดนกลับระเบิดไม่เป็นไรค่ะหวยมาแล้ว5งวดซ้อนผมก็ปลุกเสกเองด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย3ชุดเนี้ยสั่งได้ที่ผมกับจันอ้อโดยตรงเลย3ชนิดนี้นะคะ3ชนิดนี้ก็เรียกชุดความรักใช่ค่ะนะฮะแล้วก็เอาไปลองใช้ดูการเงินก็ได้เอาไปทำน้ำมนต์ก็ได้ค่ะเมตตาไหลหลงความรักก็ได้ใช่ค่ะนะฮะลองดูค่ะว่าจะเสน่ห์แรงไหมค่ะนะฮะจะมีความสุขไหมค่ะแล้ว3ชุดเนี้ยสอบถามรายละเอียดหลังรายการได้ค่ะที่มือถือผม0874501111แล้วก็0824509991อาจารย์อ้อค่ะนะฮะสามารถติดต่อได้ที่ผมกับอาจารย์อ้อโดยตรงค่ะอันนี้ก็เป็นของดีๆที่เอามาแนะนำกันค่ะนะฮะลองใช้กันเองค่ะแล้วถ้าได้เขาเรียกว่ามีประสบการณ์มาเล่าให้ผมฟังค่ะนะฮะก็สีพึ่งก็จดออยล์เล็บแล้วก็เครื่องหมายการค้าเรียบร้อยแล้วนะคะตัวสีพึ่งแล้วก็เฟมิงสกินออยเนี่ยมีออยล์แล้วก็จดเครื่องหมายการค้าเรียบร้อยแล้วใช่นะฮะแล้วค่าจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะนะฮะบอกไปเลยก็ได้500บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วไม่คิดค่าจัดส่งด้วยค่าจัดส่ง EMS เลยให้ฟรีค่ะนะฮะตอนนี้คนก็สั่งซื้อกันเยอะค่ะนะฮะเราสัตว์ส่งถึงบ้านเลยโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่านก็ส่ง EMS ให้เลยค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปดูใน Facebook ได้ถ้าไปดูได้เลยเท้ากุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์3ชนิดคุ้มเลยใช่ค่ะและผมปลุกเสกกับมือด้วยนะฮะทุกชนิดเลยค่ะนะครับมีคนสนใจมากเพราะว่ามีปัญหาเรื่องต้องการไปติดต่อใช่ค่ะเรื่องการงานด้วยแล้วก็ความรักไม่ดีด้วยค่ะนะฮะต้องการของทางด้านเสน่ห์แรงๆใช่นะก็จัดให้ก็โทรมาสอบถามได้จัดให้แล้วค่ะจังค่ะมี SMS นะคะอยากจะรู้ว่าเจอเนื้อคู่ไหมคะตอนนี้คบเพศเดียวกันอนาคตจะได้คบเพศตรงข้ามไหมคะอยากรู้เจอเนื้อคู่อ๋อคนนี้มีคู่แน่นอนน้องคนนี้มีคู่แน่นอนมีคู่ที่เป็นเพศตรงข้ามนะคะตอนนี้พี่เขาคบเพศเดียวกันอยู่อ๋อไม่เป็นไรมันอยู่ที่จิตใจเราค่ะนะฮะความรักเป็นสิ่งสวยงามไม่ว่าจะทุกเพศทุกคบได้หมดแต่อนาคตจะเพศเดียวกันคนจะประเภทอะไรเนี่ยผมในสมองผมเนี่ยผมเปิดฟรีเลยนะค่ะผมถือว่ามันเป็นความรักระหว่างคนสองคนค่ะเพราะนั้นไม่ต้องไปแคร์สังคมเลยนะต่างประเทศเขาก็ไม่เห็นจะแคร์เลยค่ะนะฮะท่านถามว่าเขาถามว่าอยู่ที่ใจเราเลยว่าเราอยากจะคบคนไหนค่ะอยู่ที่ใจเราเลยถ้าใจเรามีความสุขใช่แต่ถ้าเราไปแคร์สังคมแล้วเรามีความทุกข์แค่เรามีความสุขเป็นพอค่ะเออแค่เราสุขใจเป็นพอนะแล้วก็ไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ทำอะไรอย่าผิดกฎหมายนะฮะเราก็ดูตามกฎหมายของบ้านเมืองที่เราอยู่ค่ะเท่านั้นก็พอแล้วนะฮะผมขอขอบคุณนะฮะหนังสือนะฮะหนังสือของตำรวจนะฮะหนังสือวารสารข่าวปราบปรามและสัมพันธ์และหนังสือโล่ตำรวจด้วยของท่านพันตำรวจโทโกวิทเงาจุฑาท่านออกวันตำรวจไทยแล้วเรื่องผลงานของผมนะฮะแล้วก็ผลงานเมืองมหาเศรษฐีมีพี่หมอสุขพี่หมอสาคณะทีมงานผมด้วยแล้วอันนี้ว่าออกวันกองทัพไทยนะฮะก็ท่านพลตรีบัญชาเกศรสุคนนะฮะท่านก็นะฮะท่านเมตตาผมนะฮะแล้วก็ให้ผมเป็นที่ปรึกษาคุณติมศักดิ์ด้วยนะฮะของนะฮะวารสารข่าวปราบปรามสัมพันธ์ของตำรวจนะฮะอันนี้ก็จะเป็นผลงานผมเนี่ยนะฮะท่านได้เมตตาลงไปก็หน้าสีคู่กลางเลยนะฮะที่ผมไปตั้งศาลเป็นโครงการวางฮวงจุ้ยประเทศไทยเนี่ยวันกองทัพไทยนะฮะก็แจกจ่ายทั้ง5เหล่าทัพเลยนะฮะก็โครงการวางฮวงจุ้ยประเทศไทยของอาจารย์เอตาทิพย์
นะฮะผมก็ขอขอบคุณท่านพลตรีพลโทสมมาตรพงษ์สุวรรณนะฮะแล้วก็พี่อ้อนะฮะท่านนัชชาศรีวรกุลท่านเปลี่ยนชื่อท่านพักวลินสกุลพัชรศักดิ์แล้วท่านเป็นเลขาธิการมูลนิธิพรหมวชิรยานนะฮะแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านเลยนะฮะที่ท่านก็สงเคราะห์ผมนะฮะให้ไปตั้งศาลกระทรวงกลาโหมไปตั้งศาลให้เขาพระวิหารเนี่ยเราไม่เสียดินแดนนะฮะผมก็ไปทำพิธีสงเคราะห์ให้พี่ๆทหารนำวัตถุมงคลไปแจกจ่ายก็เป็นโอ้โหมันหลายล้านแหละผมว่านะฮะแล้วก็ผมได้ปลุกเสกเหรียญกลาโหมขึ้นมาด้วยนะครับปลุกเสกเดี่ยวเลยในวันทำพิธีที่กระทรวงกลาโหมตั้งศาลท้าวเวสสุวรรณประจำกระทรวงกลาโหมเนี่ยฮะปฏิทินกระทรวงกลาโหมก็ออกนะฮะศาลท้าวเวสสุวรรณที่ผมได้ตั้งไว้นะครับผมก็ได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ทำพิธีครอบครูให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงกลาโหมนะฮะทุกท่านเลยผมก็ครอบหัวพระฤาษีให้นะครับแล้วก็เนี่ยอย่างเช่นศาลท้ามหาพรหมกรมการสื่อสารทหารผมก็ปลุกเสกเหรียญท้ามหาพรหมไว้นะครับก็ไปหาได้นะฮะถ้าไม่มีก็มีที่ผมโดยตรงนะครับเราก็จะร่วมสร้างโรงพยาบาลให้มันเกิดขึ้นในอนาคตโรงทานนะฮะก็ขอขอบคุณนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีวันสำคัญสำคัญออกมาก็จะได้รับความเมตตาจากหนังสือตำรวจนะฮะวารสารข่าวปราบปรามและสัมพันธ์ของท่านพลตีนะฮะโควิดยังสุธาป่ะไม่ใช่พลตีของคนละท่านเดียวกันไหมคะของโลดตำรวจจะเป็นท่านพลตำรวจพันตำรวจโทโควิดเงาจุธาอ๋อค่ะอันนี้ท่านธนกิจป่ะคะไม่ใช่อ๋อมีหลายท่านที่ไหนล่ะไม่ใช่เนี่ยต้องขออภัยค่ะนี่ท่านพลตีบัญชาเกษรสุคนนะฮะท่านจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่นี่จำชื่อมากมายไม่ได้ครับผมขอกราบขอบพระคุณนะฮะที่ได้ลงผลงานผมและคณะค่ะพี่หมอสุขพี่หมอสาและคณะทุกๆท่านคณะทุกๆท่านเลยมูลมหาเศรษฐีนะครับค่ะมี SMS นะคะคุณสุนิสานะคะสามีเพิ่งแยกทางไปจะมีโอกาสกลับมาคืนดีกันไหมคะคืนดีแน่นอนเลยคนเนี้ยนะฮะค่ะถ้าไม่คืนดีลองมาใช้ชุดความรักผมเนี่ยรู้สึกค่ะเนี่ยหนาวเพราะว่าประสบการณ์เนี่ยจากลูกศิษย์เนี่ยเขาบอกแฟนเก่าก็กลับมาแฟนใหม่ก็มาเติมอันนี้เป็นความเชื่อของเขานะมี SMS เข้ามานะใน Facebook บอกว่าดีจริงคอนเฟิร์มครับขอขอบคุณนะคะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเขารู้กันทั่วแล้วเขาใช้ไปพักใหญ่แล้วเราก็อยากมีลูกศิษย์ลูกหาเขาบอกว่าทำไมไม่เอามาบอกในรายการบ้างมีของเพราะว่าคนเรามีทุกเรื่องความรักกันเยอะคือเสน่ห์ไม่เพียงพอทำให้แฟนหนีไปนะมันก็เกิดปัญหาสิฮะแฟนหนีไปมีคนใหม่มีสักชุดไหมคะจันแล้วตัวเราก็อยู่เดียวดายเพราะฉะนั้นเนี่ยสโลแกนลูกศิษย์อาจารย์เอเนี่ยต้องทิ้งเขาไม่ใช่ให้เขาทิ้งเราเสียชื่ออาจารย์ขอชุดหนึ่งค่ะเอาถ้าอาจารย์มีวิชาหน้าทองจริงใช่ไหมฮะค่ะค่ะก็ต้องทำให้แฟนต้องทำให้ลูกศิษย์เรามีคนรักคนหลงค่ะด้วยพุทธคุณค่ะไม่ใช่ไสยศาสตร์ถูกต้องไหมพุทธคุณพระพุทธคุณจะไม่มีเสื่อมค่ะใช่ค่ะมีคนบอกว่าแรงขนาดไหนก็ไม่รู้ตามนิมิตก็ว่าให้ว่าน้ำมันพายที่แรงที่สุดอันนี้เป็นล้านล้านเท่ายิ่งกว่าน้ำมันพายแต่น้ำมันพายเพราะเป็นทางไสยศาสตร์ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทางพุทธคุณเราได้ทำชุดความรักให้พ่อแม่พี่น้องแล้วหวังว่าจะสงเคราะห์ชุดหนึ่งนะคะชุดหนึ่งอันนี้ชุดเล็กนะเนี่ยชุดใหญ่นี่เขาส่วนใหญ่เขาเน็ตไอดอลนะครับพวกเอาเป็นว่าเขาใช้กันจนไม่ต้องพูดแล้วประสบการณ์เยอะทั้งได้เงินได้ความรักทั้งมีความสุขต่างๆอ่ะนะฮะไปสอบถามเองใช่สอบถามลูกศิษย์ลูกหาเองอ้าววันนี้หมดเวลาแล้วพบกับผมพื้นรหัสหน้าใช่ค่ะเวลา6โมงเย็นถึง2ทุ่มค่ะไปบ้านผมได้ทุกวันตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะโทรมามือถือผมก่อนผมขอบารมีพ่ออธิบดีกุมภันธ์องค์เนี้ยเทพแห่งหวยเทพแห่งความร่ำรวยเนี่ยขอให้พ่อแม่พี่น้องหมดหนี้มีความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกคนพบกันพฤหัสหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมกับอาจารย์อ้อและลูกน้ำขามทาทิพย์ขามทาลูกกระต่ายของเราพบกันพฤหัสหน้าค่ะครับกราบสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะ